จะซื้อจะขายที่ดินเริ่มต้นต้องมีการวางมัดจำว่าแต่ควรจะวางมัดจำที่ดินไม่ควรเกินกี่เปอร์เซ็นต์แล้วควรจะเขียนสัญญายังไงลงรายละเอียดยังไงไม่ให้โดนโกงวันนี้นะคะแพรลินมีเคสจริงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นเกร็ดความรู้ค่ะเริ่มต้นนะคะสำหรับเคสนี้นะคะก็เป็นเคสจริงที่ต่อมาจากวันแม่ที่ผ่านมานะคะที่แพรลินเนี่ยได้มีการไปทำสัญญาจะซื้อจะขายในการซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะคะขนาดประมาณ36ไร่เพื่อมาพัฒนาโครงการจัดสรรค่ะมาในวันนี้นะคะก็จะต้องมาชำระเงินมัดจำแล้วค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะคะแล้วก็ว่าแต่ว่าถ้าเกิดทุกท่านจะวางเงินมัดจำแบบนี้ควรจะวางเงินมัดจำเท่าไหร่ดีมาตอบคำถามกันค่ะเบื้องต้นนะคะสำหรับมาตรฐานตลาดนะคะก็ไม่ควรวางเงินเกินนะคะ 10% นั่นเองค่ะยิ่งต่ำได้ก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็ควรจะมีการซอยงวดให้เป็นระยะนะคะจนถึงวันโอนค่ะรวมไปถึงนะคะในการทำสัญญาจะทำยังไงไม่ให้โดนโกงก็จะต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะไม่เอาปากเปล่านะคะแล้วก็มีการโอนเงินมีหลักฐานการชำระแล้วก็มีการเซ็นรับให้ถูกต้องรวมไปถึงเอกสารสัญญาเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะในส่วนของเลขโฉนดหรือว่าขนาดที่ดินแบบนี้หลายคนเนี่ยชอบตกม้าตายนะคะอย่างเคสนี้ของแพรลินเนี่ยก็เป็นการซื้อที่ดินรวมกันมากกว่า10แปลงค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบเลขทุกอย่างนะคะให้ถูกต้องค่ะมิฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะพลั้งพลาดไปแล้วก็สูญเงินไปได้ค่ะอย่างวันนี้นะคะวางเงินมัดจำไปก็กว่า24ล้านแล้วค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็กดติดตามสาระดีๆด้านการลงทุนอสังหาด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ความรู้แบบลงลึกละเอียดทุกแง่ทุกมุมนะคะไปติดตามกันได้ที่คอร์สนะคะที่สถาบันของสถาบันสอนอสังหา FDA ค่ะติดต่อไปได้ทางที่ LINE@ นะคะ FDA นะคะ _academy ค่ะ